เป้วิทีโอและครอบครัวโชว์จังหวะเพลงกับ Tunning All Lights ตรวจทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ Health Design Center โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพผู้ให้บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยจัดงาน Open House ภายใต้ Tunning All Lights ตรวจทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ Health Design Center ชั้น5อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพมุ่งเน้นการให้บริการแบบ Customized Health Check Up หรือชุดตรวจสุขภาพเฉพาะคุณตามความเสี่ยงและไลฟ์สไตล์ช่วยให้คุณรู้ลึกในเรื่องสุขภาพและให้ความสำคัญกับผู้เข้ารับการบริการในทุกไลฟ์สไตล์ค่ะก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะที่จะสร้างแพ็กเกจการตรวจสุขภาพที่มีความแตกต่างจากแพ็กเกจที่เคยมีทั่วไปนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะต้องจูนออนไลฟ์นะคะชีวิตเรามีจังหวะที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนเดิมในทุกๆครั้งมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเฉพาะบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันและตอนนี้เรามีทีมงานคุณหมอเฉพาะทางที่คิดสร้างแพ็กเกจนี้ขึ้นมาให้แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ตรวจสุขภาพในแบบที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็เจาะลึกในแบบที่เป็นตัวของเราเองนะคะโดยทั่วไปเนี่ยแพ็กเกจการตรวจสุขภาพเนี่ยเรามักจะเน้นที่2ตัวหลักๆนะคะคือดูที่อายุกับที่เพศแล้วก็แต่ละที่เนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะถ้าเราไปลองดูเนี่ยแต่ความต่างเนี่ยก็คือว่าปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงแต่ละคนเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ตัวเราในแต่ละช่วงจังหวะของชีวิตเนี่ยก็ไม่เหมือนกันตรงนี้เนี่ยเราให้คุณหมอเฉพาะทางในแต่ละโรคนะคะเป็นคนช่วยคิดช่วยดีไซน์เช่นเรื่องโรคหัวใจคุณหมอเฉพาะทางเรื่องโรคหัวใจเนี่ยเป็นคนคิดมาให้ว่าควรจะตรวจไอเทมไหนบ้างรายการอะไรบ้างนะคะโรคปอดคุณหมอปอดเป็นคนดีไซน์มาให้ว่าควรจะตรวจอะไรบ้างแล้วก็ใช้เครื่องมือในการตรวจอะไรบ้างรวมถึงเครื่องมือในการตรวจเองเนี่ยก็ใช้เครื่องมือที่ลึกขึ้นในการตรวจแต่ละอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของการตรวจปอดที่ใช้เครื่องมือในเชิงลึกมากขึ้นการที่เรามาตรวจสุขภาพนะคะทำให้เราได้รู้ถึงพื้นฐานสุขภาพของตัวเราเองบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างเราสบายดีแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วในร่างกายของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างบางคนไม่เคยตรวจสุขภาพมาเลย30ปีกว่าๆมาตรวจครั้งแรกเนี่ยเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเขามีไตอยู่ข้างเดียวนะคะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้เพราะพวกนี้มันไม่แสดงอาการเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆที่เราเกิดมาเนี่ยอวัยวะเราข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงมันครบหรือเปล่าฟังก์ชันมันเต็มที่หรือเปล่านะคะการได้ตรวจสุขภาพเนี่ยมันเป็นการได้บอกว่าพื้นฐานในร่างกายเรามีอะไรรวมถึงถ้าเกิดเจออะไรที่ผิดปกติเนี่ยด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยป้องกันได้รักษาได้แม้แต่โรคมะเร็งหลายๆอย่างในทุกวันนี้นะคะถ้ารู้ระยะแรกเนี่ยมันคือการรักษาชนิดที่เรียกว่าหายขาดดีครับในฐานะคนที่อยู่ต่างประเทศค่อนข้างนานอยู่อังกฤษ8ปีอยู่อเมริกา10ปีแล้วก็เดินทางในฐานะศิลปินไปแสดงมากๆเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ภาคภูมิใจมากนะครับกับการที่ได้อยู่เมืองไทยเนี่ยคือระบบการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือเรื่องของเซอร์วิสนะครับผมกล้าพูดเลยว่าประเทศไทยดีที่สุดในโลกนะครับไม่ใช่แค่ในเอเชียเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของความพร้อมเรื่องของความทันท่วงทีถ้าคุณไปประเทศอื่นๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้แบบนี้นะครับในหลายๆเคสจะเป็นประเทศญี่ปุ่นก็ดีอะไรก็ดีเขาจะมีระบบยุโรปเนี่ยฟังดูเหมือนเขาจะเจริญกว่าเราใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าถึงแพทย์ในยุโรปนี่เป็นสิ่งที่โหดร้ายมากนะครับอเมริกาก็ไม่ได้ต่างกันนะครับดังนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังร่างกายตัวเองให้ได้มากมันอยู่ในคอนเซ็ปต์ของคำว่าจูนนะครับดังนั้นเราจูนตัวเองก่อนเลยตั้งใจฟังว่าร่างกายเรามันบอกว่าอะไรเรารู้นะฮะร่างกายเราฉลาดมากเขาจะหาวิธีบอกคุณเองเมื่อหาวิธีบอกแล้วคุณก็มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าเฮ้ยร่างกายผมมันบอกแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจแล้วก็ใช้ประโยชน์กับการบริการแล้วก็ความสามารถของแพทย์ไทยนะครับแล้วการเข้าถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนอายุเจนไหนก็ตามไม่อยากให้ใช้คำว่าเจนแล้วครับคือคำว่าเจนมันเหมือนบอกว่าอ๋อถ้าเป็นเจนซีใช่ว่าเราเป็นคนแก่เหรอไม่ใช่มันคือเจนปัจจุบันมันคือเจนนาวอะเจเนอเรชันนาวพวกเราที่อยู่กันวันนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อะคุณก็ต้องดูแลปัจจุบันของคุณเนี่ยเพื่ออนาคตใช่ไหมครับดังนั้นอย่าคิดว่าคุณอายุน้อยเราจะไม่มีปัญหาอย่าคิดว่าอายุมากเราจะต้องไม่แข็งแรงไม่ใช่มันต้องลืมสิ่งนั้นไปเลยนะครับ
ราใช้ประโยชน์กับสิ่งที่ประเทศไทยแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยมีให้แล้วในเวลานี้นะครับอยากให้ทุกคนtake advantage ใช้มันซะเพราะว่ามันคือดีมากๆที่สุดในโลกที่หนึ่งแล้วนะครับดีมากเลยนะคะที่มีหลายๆแพ็กเกจให้เราเลือกตรวจที่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่คุณหมอบอกมาก็คือมันไม่ใช่ช่วงมันคือช่วงตอนนี้เรามีพฤติกรรมแบบนี้ตอนนี้เราอาจจะไปปาร์ตี้มาเราทำอย่างนี้เราจะต้องตรวจตับหรือเปล่าเขาก็มีแพ็กเกจที่ specific ให้เราเลือกหรือว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามี PM 2.5 เราอยากจะตรวจเขาก็มีแพ็กเกจนี้ให้เลือกซึ่งเป็นการคัสตอมไมซ์ให้เหมาะกับเราจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยดูแลเราทุกสเต็ปซึ่งยังหาไม่ได้หาที่ไหนได้เลยกล้าพูดเลยนะคะให้ใช้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจริงๆเมื่อเราเจออะไรเราจะได้รักษาให้ทันท่วงทีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ตามหามานานมากเพราะว่าโดยปกติการตรวจสุขภาพนี่ก็จะเป็นการตรวจโดยทั่วไปเราก็จะได้ผลที่มันคล้ายๆเดิมว่าเราตรวจอันนี้เราจะไม่มีการตรวจspecific เพราะว่าเครื่องมือหรือว่าการเริ่มต้นตรวจมันไม่ได้ไปเจาะลึกตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการป้องกันที่ดีอย่ารอให้อายุเยอะอย่าเพิ่งรอให้ร่างกายเราเตือนเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าอย่างวัย40อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องรอให้ถึงนะคะบางคนคิดว่าอายุเยอะแล้วค่อยตรวจไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นจริงๆนะคะยิ่งเราเจอโรคเร็วเราก็จะรักษาแล้วก็ป้องกันไปในภายภาคหน้าได้เร็วขึ้นค่ะการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่บางคนเนี่ยไม่คุ้นเคยแต่ในยุคใหม่เนี่ยการที่รอให้โรคมันแสดงอาการเนี่ยมันเป็นการรักษาปลายน้ำมากๆแล้วก็ระหว่างทางไม่รู้มีอะไรเสียหายได้บ้างแล้วโดยเฉพาะเนี่ยยูที่ดีไซน์เซ็นเตอร์เนี่ยลงเจาะลึกไปในโรคเฉพาะด้วยนะคะที่เราอาจจะมีความเสี่ยงที่เนื่องจากไลฟ์สไตล์เนี่ยบางครั้งเนี่ยโรคในสเตจที่มันเริ่มต้นใช่ไหมคุณหมอมันหาไม่เจอโดยการตรวจโดยทั่วไปนะคะถ้าเรามาที่นี่เนี่ยเราจะเจอได้เร็วแล้วการได้เจอได้เร็วก็แก้ได้เร็วใช่ไหมคะก็เมนเทนร่างกายได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะคะยังไงก็แนะนำนะคะตั้งแต่16ปีจนถึงผู้สูงอายุเลยเนี่ยมีแพ็กเกจสำหรับทุกช่วงวัยนะคะแล้วก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าในหลายๆโรคเนี่ยก็เป็นแอบแฝงแล้วอาจจะโชว์อัพมาตอนที่มันรุนแรงก็เกี่ยวกับแพ็กเกจตรวจสุขภาพนะคะในคอนเซ็ปต์ของ Tuning All Life นะคะเป็นการตรวจสุขภาพในแบบที่เฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทุกจังหวะของสุขภาพชีวิตให้เรารู้เท่าทันสุขภาพของเราเองนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนว่ามาตรวจสุขภาพกันนะคะแล้วก็เป็นการตรวจสุขภาพที่เป็นลักษณะของการเฉพาะเจาะจงในแบบของตัวเรานะคะเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวนะคะ